รถยนต์หลายสิบคันถูกกองรวมกับซากไม้และเข้าของเครื่องใช้โดยสามารถพบเห็นได้ตามจุดต่างๆในเมืองบาเลนเซียของสเปนขณะเดียวกันยังพบเห็นอาคารบ้านเรือนถนนสะพานชำรุดหลายจุดบางแห่งต้องจมอยู่ใต้โคลนนี่เป็นผลมาจากมวลน้ำปริมาณมหาศาลที่ไหลมาอย่างฉับพลันพัดพาสิ่งเหล่านี้ไหลไปตามน้ำและทำลายสิ่งปลูกสร้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเกิดฝนตกหนักทางตะวันออกของประเทศโดยเฉพาะหมู่เกาะแบลีอาริกแคว้นกาตาลุญญาและบาเลนเซียแม้น้ำจะหายไปแล้วแต่ยังคงเหลือพื้นโคลนพร้อมกับความเสียหายที่ประเมินว่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของสเปนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย217คนภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนและหลังเกิดน้ำท่วมสีของโคลนที่ปกคลุมทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนในทางอุตุนิยมวิทยาอธิบายปรากฏการณ์นี้เรียกว่าดาน่าย่อมาจากภาษาสเปนคือ Depresión Aislada en Niveles Altos หรือภาวะความกดอากาศต่ำแยกตัวที่ระดับสูงมีความแตกต่างจากพายุฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปดาน่าเกิดจากมวลอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมพื้นน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่อบอุ่นทำให้อากาศร้อนลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วจนก่อตัวเป็นเมฆฝนที่หนาแน่นและลอยอยู่ได้นานหลายชั่วโมงทำให้เกิดฝนปริมาณมากตกลงมาโดยบางครั้งอาจมีพายุลูกเห็บและทอร์นาโดด้วยปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดในพื้นที่ทางตะวันออกและตอนใต้ของสเปนเนื่องจากเป็นจุดที่มวลอากาศเย็นและอุ่นมาบรรจบกันมีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญว่าปรากฏการณ์ดาน่ามีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงกว่าในอดีตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกทำให้น้ำทะเลแถบเมดิเตอร์เรเนียนอุ่นขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันโดยย้ำว่าแม้จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของภัยพิบัติที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คนได้กลุ่มคนที่ไม่พอใจส่งเสียงตะโกนขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนเสด็จเยือนพื้นที่ประสบภัยพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเลติเซียมีการขว้างโคลนใส่พระองค์เนื่องจากไม่พอใจในการแจ้งเตือนและการเข้าช่วยเหลือที่ล่าช้าบางคนเข้ามากล่าวทั้งน้ำตากับความสูญเสียที่กำลังเผชิญอยู่ขณะที่บางคนร้องขอความช่วยเหลือที่เข้าถึงมากขึ้นมีการวิเคราะห์ว่าการจัดการครั้งนี้อาจมีช่องว่างของการประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางกับหน่วยงานท้องถิ่นทำให้มีกระแสของประชาชนในด้านลบกองทัพสเปนส่งทหารกว่า 2,000 นายลงพื้นที่ค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตด้านทางการท้องถิ่นเปิดรับอาสาสมัครมาร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่เวลานี้กำลังเข้าสู่โหมดฟื้นฟูหลังผ่านอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ50ปีและนี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของสถานการณ์เช่นนี้การรับมือกับครั้งถัดไปคือโจทย์ที่สเปนจะต้องเร่งปรับปรุงเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศที่พบกับภัยพิบัติรุนแรงในปีนี้ธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน